เพื่อไทยสุดเฉายุทธพงษ์เจรนวัตสอสอพักเดียวกันตบหัวสั่งสอนต่อหน้าหัวหน้าพักที่พักเพื่อไทยแจ้งว่ามีการวางมวยกันระหว่างนายยุทธพงศ์จรสเถียรสอสอมหาสารคามกับนายนวัตต่อเจริญสุขสอสอขอนแก่นภายในห้องนายสมพงษ์อมรอวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยโดยนายนวัตได้เอาลูกน้องมารุมทำร้ายนายยุทธพงษ์ถึงในห้องหัวหน้าทำเอาผู้ใหญ่และสมาชิกทำเอาผู้ใหญ่และสมาชิกที่อยู่อทิ นายชูศักดิ์สิรินินนายเกรียงกัลปฏินัน์รองหัวหน้าพักทำงงกันเป็นแถวอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าเหตุพิพาทในครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มจากการถกเถียงกันกลางสภาเพราะมีความเห็นไม่ตรงกันในการประชุมกรรมธิการทางด่วนซึ่งเหตุการณ์วางมวยในครั้งนี้นายประเสริฐจ,จันรวงทองรองหัวหน้าพักพยายามเข้าระง,งับเหตุทําให้โดนลูกหลงไปด้วยเล็กน้อยจากนั้นนายยุทธพงศ์ให้สัมภาษณ์ ก่อนเดินทางไปแจ้งความที่สนมักกะสันว่าเมื่อเช้าตนได้มาประชุมคณะกรรมการบริหารพักซึ่งภายหลังการรับประทานอาหารตนได้ไปนั่งในห้องหัวหน้าพักที่บริเวณชั้น4ี่พร้อมกับนายเกรียงนายชูศักด์รองหัวหน้าพักจู่จูนายทวัตก็เข้ามาในห้องแต่เมื่อเห็นหน้าตนก็เดินออกไปแล้วกลับเข้ามาในห้องใหม่พร้อมชายแปลกหน้าสองคนโดยชายแปลกหน้าสองคนได้เข้ามาล็อกตัวผมซึ่งทางหัวหน้าพักพยายามเข้าห้ามปรามจากนั้นนายทวัตก็ได้มาตบหัวผมอย่างแรง ทำให้ผมไม่กล้าออกจากห้องหัวหน้าพักต้องนั่งอยู่ในนั้นเพราะไม่รู้ว่ามีคนแปลกหน้ามาทั้งหมดกี่คนอย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําที่อุกอาจมากเมื่อหัวหน้าพักขอร้องให้ยุติก็ไม่มีความยำเกรงผมจึงได้โทรศัพท์ไปหาผู้กํากับสอนอมักกสันเพราะเกรงว่าหากออกจากพักแล้วจะถูกทําร้ายเพราะนายทวัฒน์ก็เดินป้วนเปี้ยนอยู่ในพักทั้งนี้ผู้กํากับสอนอมักกสันจึงได้ส่งร้อยเวรมารับตัวผมไปแจ้งความที่สอนอ เพื่อปกป้องความปลอดภัยและทรัพย์สินของตนเองนายยุทธพงศ์กล่าวต่อว่าตนจะไปร้องเรียนเรื่องนี้กับผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติเดินไปไหนมาไหนอาจจะถูกยิงตายเมื่อไหร่ก็ได้เราทําหน้าที่สสยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งหรือปัญหาส่วนตัวกันที่กล่าวหากันเรื่องผลประโยชน์หากนายทวัมีหลักฐานก็ไปแจ้งความเอาผิดเลยแต่นี่กลับมาใช้อายาเถื่อนเราเป็นสสยังทําแบบนี้แล้วชาวบ้านจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ผู้สื่อข่ารายงานด้วยว่า นายธวัฒน์เคยมีกรณีพิพาทกระโดดที่พื้นร่วมพักเมื่อครั้งที่กําลังวางตัวผู้ที่จะลงรับสมัครในเขตเลือกตั้งขอนแก่นซึ่งเจ้าตัวไม่มีความชัดเจนว่าจะได้ลงก่อนหน้านี้ด้วย